านได้ลงเล่นฟุตบอลในลีกยุโรปหรือลีกอันดับต้นๆของเอเชียถือเป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลไทยหลายๆคนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นเยาวชนหากแต่การจะก้าวไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นย่อมมีอุปสรรคขวางหน้ามากมายไม่ว่าจะเป็นจากอาการบาดเจ็บส่วนตัวหรือจากการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่าโอกาสสิ่งสำคัญที่ทำให้นักฟุตบอลเยาวชนก้าวไปไม่ถึงฝั่งฝันนั่นคือชีวิตนอกสนามที่ทำลายความฝันของนักฟุตบอลมานับไม่ถ้วนทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักฟุตบอลเยาวชนไทยส่วนใหญ่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไม่ได้เสียทีชนาธิปธีรศิลป์ธีราธรและทิติพันธ์พ่วงจันทร์คือเหล่านักเตะไทยที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดมาล่าความฝันในวัยเยาว์ได้สำเร็จเพราะอะไรเขาจึงทำความฝันเหล่านี้ให้เป็นจริงได้และอะไรที่จะทำให้เยาวชนไทยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้เสียทีคำตอบอยู่ที่นี่ครับจริงๆก็ถือว่าพี่เองในการไปมีโอกาสที่ดีที่ได้มาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าที่จะมันจะมีโอกาสมาขนาดนี้เราต้องฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนคือเล่นฟุตบอลอ่ะเป็นสิ่งที่รักอยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วผมก็อยากให้น้องๆมองอนาคตของเองให้มีความฝันเหมือนของผมเหมือนตอนเด็กผมฝันว่าอยากมาเล่นที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้มาจริงๆแต่ว่ากว่าจะได้มาเราไม่ใช่อยู่ดีแล้วเราได้มาเลยแต่ว่าเราต้องอยู่กับการฝึกซ้อมที่มันหนักหน่วงการดูแลตัวเองการมีระเบียบวินัยกับตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากฝากน้องๆทุกคนที่รักในการเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยรักในอาชีพฟุตบอลพี่ว่าน้องๆก็มีความฝันตัวเองแล้วแหละแต่ก็อยากให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดครับก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าโอกาสมันก็จะมาสู่น้องๆเองในอนาคตสิ่งที่ต้องแลกมาความสำเร็จก็อย่างที่บอกคือตอนเด็กเราก็ซ้อมหนักๆเราอยู่กับฟุตบอลจริงๆอะไรเงี้ยเราอยู่โรงเรียนประจำกินนอนเรียนซ้อมกว่าจะได้เล่นฟุตบอลขึ้นชุดใหญ่เราต้องเป็นสำรองรุ่นพี่เราต้องเรียนรู้กับรุ่นพี่กว่าจะได้ลงสนามอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงยากลำบากมาเยอะใครคนอื่นจะมองว่าพ่อผมเป็นทีมชาติอะไรเงี้ยทางเดินอาจจะสดใสพ่อต้องรู้จักคนนู้นคนนี้แต่ว่าจริงๆพ่อแทบไม่มีส่วนเลยเขาแค่คอยดูเราอยู่ห่างคอยตักเตือนที่เราหลงระเริงไปให้เรากลับมาอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราที่ต้องมีระเบียบวินัยตัวเองมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมทำหน้าที่ของตัวเองในการฝึกซ้อมหรือในการเรียนให้ดีต่างกันเยอะมากเลยคืออยู่ที่ไทยเราคิดว่ามันบางโปรแกรมมันหนักแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาอยู่เนี่ยเรามาแรกๆคือเราตกใจเราจะอ้วกเลยมาซ้อมช่วงอาทิตย์แรกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากและทุกคนคือซ้อมหนักนี้เหมือนกันหมดเขาให้วิ่ง 100% นักบอลก็ต้องวิ่ง 100% ไม่มีเขาให้วิ่ง100เราวิ่ง60 70ไม่มีเหมือนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าพอเราเริ่มปรับตัวได้ปรับสภาพได้เราเห็นคนอื่นว่าโปรแกรมมันหนักนี้ทำไมคนอื่นมันซ้อมได้เราก็ต้องทำให้ได้ด้วยการซ้อมอาจจะซ้อมเหมือนไทยเลยเล่นแบ่งข้างสมอลไซส์5-5อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเข้มข้นในการซ้อมคือทุกคนใส่ในสนามซ้อมคือ50-50คือบวกหมดเลยเหมือนแข่งจริงเลยก็คือแบบมาแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีส่วนครับแต่อย่างทีมของนิวเขาจะให้ดูแลตัวเองทุกคนต้องรู้หน้าที่ว่าก่อนมาซ้อมเงี้ยเขาจะชั่งน้ำหนักก่อนทุกวันว่าน้ำหนักตัวเองเท่าไหร่วันนี้อีกวันนึงเรามาน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้ดูแลตัวเองส่วนมากนักฟุตบอลญี่ปุ่นจะเป็นมืออาชีพทุกคนอยู่แล้วรู้ว่าอันไหนแคลอรี่สูงเขาจะไม่กินเลยเขาจะเน้นกินที่มีประโยชน์ต่อเราในการฝึกซ้อมและในการแข่งมาแรกๆซ้อมหนักมากจากผมก่อนมาไทยประมาณ74มาอยู่นี่ตอนนี้เหลือ68แล้วก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็กล้ามเนื้อก็เริ่มแบบเริ่มขึ้นมาด้วยจริงๆก็อยากบอกน้องๆทุกคนว่ามาอยู่เนี่ยมันต้องใช้ร่างกายซ้อมทุกวันอยู่แล้วไม่เหมือนที่ประเทศไทยทุกช่วงในการฝึกซ้อมคือ2ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องใส่ให้หมดแรงคือวันนั้นคือเราหมดแรงแล้วเราได้กลับบ้านไปพักผ่อนจริงๆก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันคือแบบมาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าถ้าเราปรับตัวเราทำตามโปรแกรมฝึกซ้อมของคนญี่ปุ่นได้แล้วผมว่ามันก็ง่ายสำหรับน้องๆหรือว่าสำหรับโค้ชเองที่พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นได้ด้วยมันก็กว่าจะมามันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วทุกคนมันมีโอกาสมาไม่เหมือนกันการโชว์ฟอร์มแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรามาซ้อมจริงๆมันก็ยากสำหรับเราแต่มันก็
ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราพร้อมที่จะปรับความฟิตของตัวเองให้ถึงให้ทันญี่ปุ่นตามแท็กติกของโค้ชของทีมว่าทีมเล่นยังไงผมว่าถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้ได้ไวแล้วก็ความฟิตถึงผมว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนไทยที่จะมาเล่นในญี่ปุ่นด้วยครับจริงๆผมว่าหลายคนก็ถือว่าเล่นได้เลยในเจลีกอะไรเงี้ยก็อยู่ที่โอกาสอะไรเงี้ยผมโชคดีที่ผมมีโอกาสแล้วก็ผมก็พยายามที่จะคว้าโอกาสในครั้งเนี้ยทำออกมาให้ดีสุดภายใน1ปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าหรือปีต่อไปเราจะมาได้เล่นฟุตบอลที่เรารักแล้วก็ต่างประเทศตามที่เราฝันหรือเปล่าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นทำแบบโชว์ฟอร์มตัวเองต่อไปว่าโอกาสมาแน่นอนและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆที่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นักเตะทีมชาติไทยส่งต่อถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังมีความฝันเราเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตข้างหน้าเวทีระดับเอเชียหรือยุโรปนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจ